ยงยุทธสินพิบูลนำรายการคนกีฬาของส่วนกระจายเสียงต่างประเทศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันนี้มีเรื่องราวความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาไทยเรารวมทั้งผลการแข่งขันกีฬาที่น่าสนใจในรายการทุกการนะครับเราจะเริ่มกันด้วยเรื่องราวความเคลื่อนไหวในกีฬาฟุตบอลไทยในลีก2010มาครับรวมทั้งเรื่องราวของผู้ให้ความสนับสนุนของเรารายการในกล่าวนี้ว่าเป็นอะไรกันบ้างและก็มีเรื่องราวของน้องหมวยก่อเกียรติยิมซึ่งออกแพ้กับคู่ต่อสู้ชาวญี่ปุ่น